พระมหาเทวีเจ้าอันนั้นก็เป็นของพระมหาเทวีเจ้าและพิธีไปนะคะแต่ว่าสายป่านก็จะมาอัปเดตว่าวันก่อนนะคะคือแม่ปุ้ยก็ได้ทักไลน์มาบอกสายป่านถึงค่าใช้จ่ายต่อหัวว่าทั้งหมดเท่าไหร่และประมาณเท่าไหร่ก็จะประกอบไปด้วยค่าตั๋วเครื่องบินค่ารถค่าที่พักนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการวีซ่าก็คือแม่ปุ้ยก็กำลังคุยให้อยู่ว่าวีซ่าเนี่ยเราสามารถไปได้ไหมเพราะว่า1ตอนนี้สถานการณ์โควิดซึ่งเข้าการเดินทางก็ค่อนข้างยากอยู่2เรื่องเมืองเอลลาสอิสราเอลเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีราคาสูงที่แบบว่าถ้าอย่างปีที่แล้วที่ USA ที่พี่ยาตี้พี่จี้ไปอ่ะก็จะแบบออกแนวว่ามีค่าครองชีพสูงก็จริงแต่ว่าเราสามารถเลือกได้ใช่มั้ยแต่เนี้ยออกแนวเป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งเมืองเลยอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าขั้นตอนวีซ่าจะเป็นอย่างไรแต่แม่ปุ้ยก็ได้แจ้งว่าถ้าหากผ่านและได้ไปแบบคอนเฟิร์ม 100% วีซ่าออกอัมพาสปอร์ตอะไรเงี้ยเรียบร้อยเนาะก็จะได้ไปในรอบที่2นั่นก็คือวันที่5ธันวาคมนะคะก็เลยอัปเดตแฟนๆไว้ก่อนแต่ตอนนี้จากที่เบื้องต้นน่ะสายป่านขาดอยู่ 50,000 บาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็เลยพยายามลองมาไลฟ์ TikTok ดูเพราะว่าน้องๆ FT ใน TikTok อ่ะได้บอกว่าถ้าไลฟ์ใน TikTok อ่ะนะแล้วได้มงกุฎหรือว่าได้ดาวดวงใดอะไรเงี้ยก็สามารถไปเทิร์นเป็นเงินได้แล้ววันก่อนน่ะมาว่าเหมือนได้500ป่ะวันแรกที่ไลฟ์อ่ะได้มงกุฎแล้วมีมูลค่า500มงกุฎโมวาทนะคะเมื่อวานได้สร้อยโมวาทแต่ทีเนี้ยกำลังหาวิธีการแลกอยู่มันต้องมี PayPal หรือเปล่าก็เลยพยายามหาเงินไปอยู่เห็นไหมเขาพูดน่ารักมากนะเอฟตีติ๊กต็อกคือส่งดอกไม้มาให้เลยขอบคุณมากมากเลยนะคะแล้วก็คนที่ร่วมบริจาคมาในไลฟ์แม่นาหรือว่าที่ไหนก็ตามคือแบบแม้จะมีมูลค่าแบบ1บาทหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่1บาทนะแต่เรามองว่ามันคือตั้ง1บาทอะแล้วทุกคนรวมกันแบบเพื่อให้เราทำตามความฝันคือการได้ไปการได้แบบว่าสร้างคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนแบบเนี้ยก็คือดีใจมากๆเลยนะคะวีซ่าผ่านไหมคะยังไม่ทราบเลยค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอยู่นะคะแต่แม่ปุ้ยได้แจ้งค่าใช้จ่ายค่าหัวเรียบร้อยแล้วว่าการไปเนี่ยมีค่าตั๋วเครื่องบินที่ Turkish Airlines แล้วก็ค่าที่พักแล้วก็ค่ารถที่แบบว่าไปกับทีมงานกองเพราะว่าปีนี้ไปได้น้อยมากๆนะคะทีมงานเขาต้องเน้นคนที่คุณภาพตรงกับงานจริงๆซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะอาจจะมีทีม TikTok ทีม YouTube ทีมภาพนิ่งแล้วก็มีสายป่านไปด้วยนะคะก็ต้องรอชมว่าจะวีซ่าผ่านไหมนะคะแต่ถ้าผ่านนะก็จะต้องสมมุติว่าผ่านในช่วงแบบได้คำตอบวันอาทิตย์นี้ว่าผ่านได้ไปแน่นอนใช่ไหมเราก็จะเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะหาสปอนชุดต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีติดต่อมาบ้างแล้วนะก็แบบว่าจะหาสปอนชุดเพื่อวางลุคแต่ละวันเพราะว่าเราก็อยากไปแบบตาจึ้งๆอะเนาะ